ับมาในรอบ8 ปีครับผมก็ถือว่าเป็นการได้กลับมาแสดงภาพยนตร์ในรอบ8ปีครับถือว่าก็ได้นะได้ครับได้ครับได้ครับผมก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องของแข็งครับเป็นเรื่องแรกนะครับในรอบ8ปีที่ผมกลับมารับแสดงภาพยนตร์อีกครั้งนึงครับทำไมถึงแบบใจอ่อนกับเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่เราได้กลับมาจริงครั้งแรกเนี่ยเรากลับมาแวบๆในเรื่องจอมขมังเวทภาค2เพราะว่าพี่ต้อมตอนนั้นคือก็บอกปั๊บมาขำๆหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการจุดประกายในการที่เรารู้สึกว่าเราชอบการแสดงเรารักในการแสดงแล้วเราก็เป็นงานที่เรารักและเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะครับหลังจากที่หายไปประมาณ8ปีมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราสนุกกับการแสดงแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนอกจากการที่เราแสดงอย่างเดียวได้ด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องนี้ในของแขกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แบบได้ช่วยผู้กำกับนะฮะว่าเฮ้ยเขาเหมือนเขาเปิดรับเราด้วยฮะเพราะเขาเป็นผู้กำกับสมัยใหม่ก็เลยรู้สึกว่ามันทำงานแล้วเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ประสบการณ์ที่เราได้สะสมมาประมาณเกือบ20ปีฮะในการที่เราเป็นนักแสดงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันสอนให้เราเหมือนเป็นทีมงานด้วยฮะเพราะว่าเราจะสามารถที่จะช่วยเขาได้ในหลายๆเรื่องเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็ได้ดูเรื่องบทดูเรื่องอะไรเพราะว่าเราอ่านมาเยอะไงฮะอย่างบทเนี่ยคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็พยายามรับบทที่ดีๆเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนดูเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยเราอยากที่รู้สึกว่าเราอินกับมันเราสนุกกับเรื่องราวที่เราไปดูแล้วสุดท้ายเนี้ยเรื่องราวนั้นน่ะอาจจะให้ข้อคิดอะไรเราบางอย่างได้ก็ได้นะครับก็จริงแล้วอย่างหลายๆเรื่องที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอมขมังเวทภาค1หรือว่าชัยยาเนี่ยมันก็ให้ข้อคิดกับคนดูได้ด้วยว่าเอ้ยอย่างจอมขมังเวทเนี่ยไอตัวสันติเนี่ยมันไปทำอะไรไม่ดีแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเขาสุดท้ายเหมือนกับในเปี๊ยกในชยาก็เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเปี๊ยกก็ต้องตายเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในของแขกเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัววินอันนั้นคือคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นครับที่หายไปเนี่ยค่ะที่เราหายไปทำอะไรทำอะไรยังไงจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็ไปมาเมืองนอกแล้วก็กลับมาอเมริกาครับแต่ว่าก็ไปยุโรปบ้างอะไรบ้างด้วยแต่คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเบื่อกับอะไรอะเบื่อกับบทที่มันไม่ท้าทายอะแล้วมันบอกเลยว่าเรามันไม่มีบทดีๆมาช่วงก่อนหน้านะครับที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอิ่มตัวเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถมากกว่านั้นนะครับว่าเราควรจะเล่นอะไรได้มากกว่านั้นเรามีอะไรที่จะให้กับคนดูได้มากกว่าที่เราคิดว่าเอ้ยว่าเราจะให้ได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทิ้งมันไปก่อนดีกว่าแล้วก็เลยไปเหมือนก็ไปแสวงหาตัวเองด้วยเนาะคือเราใช่คือเราได้ลองหลายๆอย่างครับพอไปถึงเนี่ยเราก็ไปลองทำธุรกิจกับเพื่อนเล็กน้อยเพื่อนก็ทำพวกinterior design อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปลองดูมันได้เหมือนได้ประสบการณ์อีกอย่างนึงแล้วเราก็ได้เปลี่ยนชีวิตเราว่าจากที่เคยเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ไปทำอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนไปช่วยครับคือไปช่วยเพราะว่าจริงเรียนดีไซน์มาเป็นตอนที่เราเรียนมาเราเรียนกราฟิกดีไซน์ฉะนั้นน่ะดีไซน์ถึงบอกว่าพอเราเรียนดีไซน์มาเรามาใช้ในหนังก็ได้เราครีเอทคาแรคเตอร์อย่างในจอมขมังเวทอย่างเงี้ยเราก็ครีเอทคาแรคเตอร์ตรงนั้นนึกออกมั้ยฮะใช้ความดีไซน์ของเราแต่พอจากที่เราห่างหายไปเนี่ยเราก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยมาช่วยไปทำเนี่ยพวก interior design หรือว่าเรา remodel บ้านเนี้ยคือนอกนะฮะคือได้เรามีหัวคิดอะที่เป็นศิลปะนอกนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้หาอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรที่เราไม่เคยมาเพราะว่าพอจากที่เมืองนอกเนี่ยเรากระโดดเข้ามาก็เป็นแม่เบี้ยเลยถูกไหมฮะตอนนั้นก็ปี2000ครับก็มาเล่นเลยก็คือเราก็เหมือนกับว่าเรากระโดดมาเป็นนักแสดงเลยอะแล้วก็จากนั้นก็เป็น10กว่าปีครับปีจำได้ใช่ไหมจำได้8ปีที่ใช้ชีวิตแบบแค่คนในวงการบันเทิงไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตไม่เลยเสียงก็เป็นยังไงบ้างก็มันก็ให้ประสบการณ์คือมันก็ดีครับดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งว่าคนรู้จักเราคือเราไปตรงไหนก็ได้นะครับทำเป็นตัวของเราเองจริงๆแล้วผมก็เป็นตัวของผมเองอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในวงการตรงไหน
จนมันก็เลยถามว่ามันแตกต่างมากไหมไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราได้ค้นหาตัวเองมากขึ้นเราได้แบบได้เรียนรู้ตัวเองครับสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราได้รู้จักตัวเองเนี่ยแล้วเรียนรู้ตัวเราเนี่ยเราจะหาความสุขกับชีวิตเราได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกเติมเต็มได้สิ่งที่แบบอีกอย่างนึงที่ยังเปรียบแรงของพี่ก๊อฟเองก็คือนามสกุลนามสกุลด้วยใช่ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันชื่ออัครลูคัสเป็นชื่อในการแสดงครับแต่ว่าชื่อตามแบบประชาชนก็ยังเป็นอัครนามสกุลอยู่นะครับแต่ว่าที่ใช้ว่าอัครลูคัสเนี่ยจริงๆเนี่ยคือผมอ่ะเอานามสกุลเราเนี่ยแหละอามาตยกุลแล้วก็เอาตัวอักษร4ตัวสุดท้ายอ่ะฮะ AKUL แล้วก็มากลับ AKUL ตัวสุดท้ายของภาษาอังกฤษนะฮะพอมากลับเนี่ยมันก็เป็น LUKA แต่ลูก้าเนี่ยมันก็ยังไม่สวยใช่ไหมฮะสำเนียงมันยังไม่สวยเราก็เติมตัว S เข้าไปและลูคัสความหมายเนี่ยมันก็แปลว่าแสงสว่างทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นความหมายที่ดีครับแปลว่าแสงสว่างแล้วอัคราเนี่ยก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นความหมายที่ดีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้แสงสว่างซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะกับตัวเราผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้รู้สึกว่ามันดูอินเตอร์ขึ้นดูสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็เป็นการต้อนรับการกลับมาในรอบ8ปีของภาพยนตร์ของเราด้วยครับไม่ได้เกี่ยวกับแค่เซตแค่อะไรใช่ไหมคะหรือว่าอะไรยังไงมีทำสารนี้บ้างไหมก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรของแขกหรือเปล่าไม่ครูทางเผื่ออนาคตอินเตอร์ไม่แน่โอ้พี่ดีมากเลยอ่ะวันนี้ต้องตกลงวันแล้วอ้าวไม่ใช่ไหมอ้าวพี่โทนี่จาเขาก็โกนตัวไปแล้วถึงแล้วครับนักแสดงไทยต้องบอกเลยว่าเราก็มีความสามารถไม่แพ้ต่างชาติแล้วผมบอกว่าผมก็ภูมิใจอย่างของตัวพี่จาเนี่ยตัวโทนี่จาเนี่ยผมคิดว่าผมรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนเลยที่เขาได้มีโอกาสไปถึงต่างประเทศถึงฮอลลีวูดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยหลายๆคนเข้าไปได้ครับถึงบอกว่าถ้าเรามีความสามารถเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างผมก็ดูแลตัวเองในฐานะที่เราก็เป็นนักแสดงด้วยเราก็ดูแลให้เราอยู่ในเชฟตลอดเวลาฉะนั้นผมรู้สึกว่าเรามีความสามารถที่จะไปไกลๆได้ดูอย่างลิซ่าแบ็คพิงก็สามารถโกยเตอร์ได้ขนาดนั้นก็ต้องลองดูครับถ้ามีโอกาสแต่ว่าก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อยู่อเมริกามีโอกาสได้ไปแคมป์มันเข้าไปยากตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักใครเนี่ยมันเข้าไปยากเคยมีครั้งนึงที่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยมีมันมีโปรเจกต์นึงที่ติดต่อมานะครับThe Green Hornet เรื่องนึงที่ของ Seth Rogen นะฮะแล้วก็ Cameron Diaz เล่นแล้วก็เผอิญว่ามีโปรดิวเซอร์คนนึงเนี่ยเขาได้รู้จักกับคนไทยที่เนี่ยที่คนนึงแล้วก็ให้ส่งเทปเข้าไปแคสปรากฏว่าเขาชอบมากแล้วแบบว่าตอนนั้นด้วยจังหวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ลงตัวก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ไปตรงนั้นแต่มันมีโอกาสมาอยู่แล้วก็มีหลายๆอันครับที่แบบมีคนติดต่อมาที่ต่างประเทศแต่ว่าจังหวะมันไม่ลงตัวแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูครับค่ะตั้งแต่เป็นอักษราลูคัสรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นอ๋อดีครับดีมากเลยยังไงบ้างคือเรารู้สึกว่าคนสนใจมากขึ้นแล้วก็เราทำอะไรคนก็สนใจแบบว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเดียวแต่เราเป็นรูปแบบให้กับเจเนอเรชันที่เราเป็นได้แล้วก็รูปแบบของคนยุคใหม่หรือคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยบางทีก็ดูหนังเราหลายๆคนเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเอ้ยบางคนไปดูจอของเวทภาคหนึ่งแล้วเขาแบบชอบอย่างเงี้ยแล้วที่เป็นวัยรุ่นอ่ะบางคนนี่แบบโอ้โหเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูตั้งแต่อายุแบบเขาบอกว่าเขาได้ดูแบบ6ขวบอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาแบบเกือบ20แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกโอ้โหภูมิใจอ่ะก็มีทีมงานด้วยในของแขกเนี่ยเขาก็แบบดูร้องแต่เด็กๆแล้วพอเขามาได้ทำงานกับเราร่วมงานกับเราเราก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะให้สิ่งดีๆเขาได้ในการที่เราเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพด้วยครับดังนั้นตรงนี้เราก็อยากที่จะแบบคงมันไว้อะแล้วเราก็อยากให้อย่างนักแสดงรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองเพราะว่าผมก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเรามันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นโอกาสที่ดีครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับ